หนุ่มกู้ภัยตั้งใจกลับไปเซอร์ไพรส์แฟนสาวกลับเจอรูมเมทอยู่ในห้องผู้ใช้ติิกตอกชื่อคุณมาลิอันเดรสกอร์ได้เผยคลิปของหนุ่มกู้ภัยรายรหนึ่งที่เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดและหนุ่มคนนี้ได้มาหาเพื่อนที่ห้องและเขาได้บอกเล่าเรื่องราวที่จะไปเซอร์ไพรส์แฟนช่วงปีใหม่แต่ที่เจอคือ โดนเซอร์ไพรส์กลับแต่เป็นเซอร์ไพรส์แบบยิ้มทั้งน้ําตาทั้งนี้หนุ่มคนดังกล่าวได้เล่ววาว่าตนได้ไปหาแฟนและแฟนเป็นคนน่ารักโดยที่ตนไม่ได้บอกแฟนก่อนด้วยกะว่าจะไปเซอร์ไพรส์แต่พอไปถึงห้องกลับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดคือมีผู้ชายปริศนาอยู่ในห้องซึ่งหนุ่มคนนี้ยังแอบพาด้วยการเรียกชายชูว่ารูมเมทผู้ชายเจอรูมเมทได้รางวัลหนึ่งแจ็คพอตพอดีจากนั้นชายคนนี้ยังหาด้วยการที่บอกว่า ต้นถือชุดกู้ภัยเข้าไปไม่ได้บอกแฟนกลับไปเซอร์ไพรส์ถือชุดไปกะให้คนแถวนั้นเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีผัวแล้วแต่แฟนหญิงรอประกาศก่อนว่ามีคนอื่นในห้องแมงเอ้ยมันประกาศก่อนไม่ทันมันกูต้องไปเรียนใหม่แล้ว ซึ่งระหว่างกำลังเดินทางไปก็แอบ,บคิดว่าถ้าเปิดไปเจอชายชู้อยู่ในห้องจะทำยังไงดีจะกกระทืบใครเดียวระหว่างชายชู้กับแฟนตัวเองแต่คงจะกระทืบแฟนไม่ได้เพราะเป็นคนไม่ทำร้ายผู้หญิงซึ่งพอไปเจอเหตุการณ์เขาจริงๆกรับไม่ได้กระทืบใครเลย เพราะว่าชายชูดันหลบไปอุจจาระในห้องน้ําและด้วยความที่รู้ว่าชายชู้ไปแอบอยู่ในห้องน้ําเขาเลยถามไปว่ารูปหล่อขี้เสร็จหรือยังรออยู่แต่ชายชูก็ไม่ตอบเลยสงสัยว่าชายชูจะเป็นใบหรือเปล่าและอภปรชตความช้าว่า แฟนเราจะมีใหม่ทั้งที่เดินไปหาคนเป็นใบและตลอดบทสนทนาตนก็พูดเพราะมากเช่นรูปหล่อมึงคือใครงานนี้ทําเอาเพื่อนหากันลั่นวงหนุ่มคนนี้ยังเล่าอีกว่าพอตนเริ่มเสียงดังแฟนสาวยังห้ามปรามตนบอกไม่ให้เสียงดังเพราะว่าเขาเป็นรุ่นพี่ ตนก็ยิ้มให้แล้วถามว่าแล้วรุ่นพี่มาทําเที่ยอะไรที่ห้องมึงยอมรับว่าตอนเกิดเหตุต้องพยายามข่มอารมณ์เอาไว้สุดๆซึ่งแฟนก็พยายามผลักให้ออกจากห้องพูดติดตลกว่าตนจะเข้าไปช่วยเพื่อมันล้างตูดไม่ได้เห็นเป็นใบ้ถามไม่ตอบไม่รู้แขนขาพิการด้วยหรือเปล่าหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้กลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนซึ่งมียอดวิวทะลุสล้านวิวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ